เจ๊จะโดนฉันแน่อย่าจิ้มตาอย่าจิ้มจิ้มตาได้ถ้าคุณผู้ชมแม่ผมโดนจิ้มตาแล้วก็กดไลค์ถึง100ไลค์กดแชร์ตอนนี้กดไลค์อะไรจิ้มหรออย่าจิ้มหรอจิ้มหรอจิ้มวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนต้องมาแข่งกันสร้างสิ่งน่ากลัวตามผลโหวตของคุณผู้ชมใน Discord ของผมนะครับรู้ว่าวันนี้เราจะได้โจทย์อะไรบ้างและมันน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวอย่าลืมกดไลค์ถึง200ไลค์เชียร์ใครใครเชียร์9เขียน1เชียร์ฟ้าเขียน2และไปดูเฮ้ยไอ้ฟ้ามาดูนี่ดิวันนี้พวกเราสองคนมาอยู่ในมินิเกมอะไรเนี่ยเฮ้ยเราสองคนไปอยู่ในโลกอะไรกันท้องฟ้ามืดครึ้มมันครึ้มอยู่ทางเมื่อคืมขนาดนี้นี่นะไม่มีเงาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหแล้วนี่อะไรเนี่ยเดอะล็อกกี้โหอะนี่มันโปสเตอร์โหโปสเตอร์หนังนี่ว่าโปสเตอร์หนังแบบพูดเดี๋ยวขวัญสตีมันพูดเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเย่ละเดี๋ยวบอกนะว่าเราต้องมาสร้างของน่ากลัวกันเนี่ยเพื่อนก้าวอะไรเขาบอกครับครับกดปุ่มแปลกๆใช่ป่ะไม่ไอตรงนี้มันคือผลโหวตจาก Discord แล้วเว้ยไม่เชื่อลองกดดูดิให้กดจริงไหมกูกดแล้วอ้าวเอาใหม่นะกูจะกดแล้วนะเออโอ้ยเอาไปฮึบเฮ้ยเดี๋ยวโจทย์แรกคือสร้างผีครับผู้ชมผีอย่างนั้นเหรอโอ้มีเวลา3นาทีสร้างให้น่ากลัวและข้างในต้องมีของตกแต่งแบบน่ากลัวด้วยว้าวเซ็กซี่ไปเลยเองไปนู่นฉันไปเกาะฝั่งนี้ละได้เอาละคุณผู้ชมถ้าพูดถึงของน่ากลัวผมคิดออกอยู่อย่างนึงเว้ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยเล่นแบ็ครูมป่ะมันจะมีน้ำอ่ะแต่เป็นน้ำแดงเว้ยเอาละผู้ชมนี่เลยสร้างเป็นกรอบสี่เหลี่ยมและถ้าถามว่าทำไมต้องสร้างสี่เหลี่ยมเพราะว่าห้องแบ็ครูมเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมครับคุณผู้ชมสี่เหลี่ยมไม่มีที่สิ้นสุดเราต้องสร้างให้มันแบบดูน่ากลัวสุขุมและอันตรายและที่สำคัญนะห้องเลือดนี่แหละเป็นห้องที่แบบน่ากลัวที่สุดที่ผมเท่าคิดได้ตอนนี้แล้วขอใส่เลือดไปหน่อยดูความเลือดดิเหมือนแบบเลือดหมูแล้วมั้ยเนี่ยแต่มันคือเลือดคนแหละผมว่านะโอ้ my god โคตรน่ากลัวว่ะเอาร่ามาว่าร่านะไหนขอไปดูของแต่ละคนกันเลยดีกว่าเริ่มจากของแก้ก่อนเลยเจ้าริงได้เลยของผมเนี่ยคือราชาปีศาจแห่งความมืดโหราชาแห่งความมืดอย่างนั้นเลยเหรอพร้อมไปดูยังพร้อมดูแล้วมาดูครับคุณผู้ชมรอจดเลยว่ามันกี่คะแนนไหนนี่คือสุสานเหรอใช่เข้ามาว้าวเป็นไงโอ้ my god เป็นไงโอ้โหมีหัวขาดโอ้มันคือตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่าเป็นแฟรงกินสไตน์อันนี้น่าเป็นอะไรสักอย่างใส่หน้ากากนี่คือแบบมนุษย์ดัดแปลงที่ผมสร้างขึ้นเจสันเหรอคุณผู้ชมว่าอันนี้ความน่ากลัวขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาดูผมบ้างและนี่คือห้อง The Back Room ไหน The Back Room เป็นยังไงขอเชิญเข้าไปได้เลยเดี๋ยวอารมณ์แบบเลือดอ่ะห้องเชื่อดอ่ะก็ดูห้องมันสวยนะแต่เลือดนี่แบบโอ้โหวางด้วยความหรูหราเขาเรียกว่ากลิ่นของโลกจิตด้วยไม่เชื่อเองลองไปอยู่ตรงนี้ดิไหนเราเข้าไปไหว้ดูแล้วลองดมดูเป็นไงโหโอ้โหโอ้อะไรบอกแล้วว่าอย่าดมนานอะไรเนี่ยสวัสดีครับสำหรับอันแรกคุณผู้ชมว่าของใครชนะก็ลองคอมเมนต์เลยเราไปโจทย์2ดีกว่าเอาละเรามาดูโจทย์จาก Discord ของเราอันที่2กันเลยดีกว่าครับเฮ้ยเอ้ยนี่รีบสร้างเหลือเกินนี่ไม่รู้โจทย์เลยนะฮ่าสร้างของไว้ก่อนเจ็บเยอะได้จะดึงนะดึงเอ้ยเดี๋ยวขอดึงเองได้ปะเชิญครับเชิญจะเอาอะนะมันจะได้ตัวอะไรออกมานะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยนี่ดึงเองก็ได้วู้ตัวสองมอนสเตอร์
ว้าใครสร้างไม่น่ากลัวนี่คือแพ้แน่นอนครับอันนี้ได้มาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นนะฮะหลังจากเราได้วางเสี้ยมหนามทีนี้เราต้องวางตัวโครงตัวครับคุณผู้ชมว้าวเราจะไม่แอบมองนะว่าไอ้ฟ้าสร้างอะไรเดี๋ยวมีการสปอยปู่โยอุ้ยสวยจริงทีนี้นะครับแค่นี้ไม่พอเราต้องทำเหมือนเป็นคุกปราสาทด้วยไอ้ฟ้าเหลือเวลา1นาทีนะเว้ยเฮ้ยมันไม่ได้ยินว่ะโอ้ถ้ามันสร้างเลยเพ้แน่ฮัมโซกูดหวานนี้ที่สำคัญนะครับนี่ครับรั้วเอารั้วมานี่มันคุกอิมเพลดาวหรือว่า30วิไอ้ฟ้าเสร็จยังเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วครับชอบวันนี้ว่ะเอาล่ะเดี๋ยวขอไปดูของไอ้เจ้าหนุ่มฟ้านี้โอ้ยอะไรเนี่ยมอนสเตอร์อะไรอธิบายนี่คืออะไรจ๊ะนี่คือปีศาจจากแดนตาโครมันคือปีศาจชั่วร้ายที่จะคอยกินฝันร้ายของคุณยาที่คุณหลับไหลปีศาจตัวนี้มันชอบพูดว่างี่เหงาปะงี่เหงาอยากโดนงี่เหงาอ่ะมาว่าแปลกตดอีกแล้วนะโอ้ยไม่เห็นมีแบบมอนสเตอร์เลยอ่ะมีมอนสเตอร์ปะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ไหนดูของเองอ่ะนี่เต็ม10อยู่ละนี่เขารู้ว่าคุกปราสาทขังประหารนักโทษผู้ที่ก่อการร้ายมามากกว่า10ปีว้าวเป็นไงล่ะเท่ไหมล่ะเท่ไหมล่ะก็เท่นะแต่กระจอกจังเอ้าเขาเรียกว่ามีสตอรี่เว้ยนี่คือแบบถ้าลงมาปุ๊บนี่คือโดนเสี้ยมปังปังปังโอเคก็ใช้ได้ล่ะธรรมดาแน่นอนครับแน่นอนกี่แต้มบอกได้เลยนะครับไหนมีลูกเล่นอะไรไหมไม่มีครับเวลามันหมดก่อนเลยไม่มีโอ้เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วครับอันที่2ใครชนะคอมเมนต์เดี๋ยวแล้วโจทย์มันคือสัตว์ประหลาดไม่ใช่หรอโจทย์มันคือมอนสเตอร์ไงอันนี้มันมอนสเตอร์อะไรเนี่ยก็นักโทษเป็นมอนสเตอร์ไงโอเคสำหรับโจทย์ที่3ผลโหวตใน Discord จะเป็นอะไรนะยะยับได้ออกมาเป็นโจทย์จัมป์สเกลว่ะฮะจัมป์สเกลยังไงอ่ะฮะไม่รู้อยู่ที่จินตนาการไปละไปสร้างได้เอาละอุ๊ยคุณผู้ชมผมว่าอันนี้นี่เหมาะกับผมเลยว่ะผมจะสร้างเป็นเขาวงกตเว้ยซึ่งเขาวงกตแต่ละด่านเนี่ยแต่ละทางแต่ละด่านแต่ละซอกแต่ละมุมจะมีจุดโผล่ต่างๆโอ้ my god โอเคขอเริ่มเลยขอแง้มดูใครรับไรเออผมว่าเราต้องเริ่มแล้วล่ะริบทุบปับมีเวลาจำกัด5นาทีแต่มันไม่ทันริบทุบตรงนี้ผมกล่าวว่าจะให้ฝั่งนี้เข้ามาเป็นทางตันทางผิดอันแรกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมผมขอตั้งเจ้าด่านนี้ว่าเขาวงกฎโมรณะใครเข้าไปไม่มีวันได้ออกมาฮัลโหลฝั่งนู้นจ๋าว่าไงจ้านายจ๋าเฮ้อผมเสร็จแล้วคุณพร้อมยังพร้อมมากๆเลยไหนดูสิว่าเป็นยังไงครับมีอะไรรู้ได้อะไรไหมวันนี้เรียกสิ่งนี้ว่าหลุมลึกลับแบบมันจัมป์สแกร์ออกมามันคือหลุมปีศาจที่กำลังจะเปิดประตูมิติเพื่อเปิดประตูมิติปีศาจขึ้นมาไหนมันจัมป์สแกร์ไงอ่ะก็เนี่ยปีศาจได้บอกมาเนี่ยตกใจไหมอันนี้คือปีศาจเหรอใช่ปีศาจชื่อว่าอะไรซาบาตาชิไม่ได้เรื่องหลังผู้ชมว่ามันจวนไหมมันเหมือนในเชนซอมแมนหรือเปล่าวะคุ้นๆอยู่โอ้ยเท่เฉยเฉยได้เฉยนี่ดีกว่านี่ดีกว่าดวงผมดีกว่าของผมเนี่ยเขาวงกฎด้วยวิธีการเล่นเกมหมดศูนย์ก่อนคุณพร้อมเล่นยังครับคุณเจ้าเลียงถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามานี่แล้วก็เล่นเลยครับไหนเป็นเขาผมกดแล้วเนี่ยใช่ไปทางซ้ายก่อนนะเอ้าไม่ตกใจเหรอวายตกใจเลยนั่นนั่นเสียงลมมาแล้วไปต่อเลยอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้มีแค่นี้นะได้ไม่เราไปดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีลูกเล่นเว้ยเอ้าไม่ไปเหรอไปไหนได้ฝั่งนี้ไปทางลับอะไรอะไรเนี่ยผีตาโขนจะเป็นจุดจำสแกนมาเดียวจังอ่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่เขาโกรธเว้ย
อะไรเอ้ยกล้วยอ่ะกล้วยกล้วยชอบกินกล้วยอะไรอ่ะแค่เนี้ยเอาเอาเฮ้ยเอาเอาช็อตฟิวอ่ะดิช็อตฟิวอ่ะดิโหโอ้ยมันน่ากลัวนะเว้ยแล้วคนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมตัดสินแล้วกันว่าอันนี้ใครเป็นฝ่ายชนะแต่เหมือนว่าถ้าอ้างอิงจากคะแนนนะครับเป็นเพชรผมว่าที่เราสร้างมาก็หมดผมว่าฝั่งนี้นี่อย่างนี้เลยฮะเฮ้ยโอ้น้อยจังอ่ะส่วนฝั่งนี้ก็น่าแค่นี้แค่นี้แหละอะไรน้อยจังอ่ะน้อยอะไรไม่ไม่เดี๋ยวต่อให้ดูต่ออะไรประมาณนี้ดูนะโอ้ยไม่เอาแล้ว